คล็ดลับอาบน้ำหน้าร้อนอย่างไรให้เย็นฉ่ำสดชื่นผิวสะอาดใสเปล่งประกายหน้าร้อนถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับผิวสวยๆของเรามากเนื่องจากความร้อนและความชื้นที่สูงอาจนำไปสู่ปัญหาผิวต่างๆเช่นการเกิดสิวผื่นคันและผิวแห้งกร้านดังนั้นการอาบน้ำอย่างถูกวิธีจึงเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลผิวกายในช่วงฤดูร้อนรู้หรือไม่ว่าการอาบน้ำในช่วงหน้าร้อนจะช่วยกำจัดเหงื่อและสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนผิวกายซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาผิวต่างๆช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายช่วยให้รูขุมขนเปิดและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีส่วนผสมให้ความชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับดีๆในการอาบน้ำที่เหมาะสมในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆดังนี้ใช้น้ำอุณหภูมิปกติหลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนจัดเพราะน้ำร้อนจะทำให้ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นอาบน้ำไม่นานเกินไปการอาบน้ำนานเกินไปน้ำอาจฉลามน้ำมันตามธรรมชาติของผิวออกไปทำให้ผิวแห้งกร้านใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่อ่อนโยนเลือกผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่ไม่มีสารพาราเบนและสารทำความสะอาดที่รุนแรงเช่น SLS ซึ่งอาจทำให้ผิวระคายเคืองเพิ่มความเย็นสดชื่นโคลอนใช้เจลอาบน้ำสูตรเย็นที่มีส่วนผสมของเมนทอลหรือยูคาลิปตัสเพื่อเพิ่มความสดชื่นบำรุงผิวหลังอาบน้ำหลังอาบน้ำเสร็จควรทาโลชั่นหรือครีมบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและปกป้องผิวการอาบน้ำอย่างถูกวิธีในช่วงหน้าร้อนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลผิวกายให้มีสุขภาพดีและสดชื่นตลอดฤดูกาลแค่การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้คุณก็สามารถปกป้องผิวจากความร้อนและความชื้นและได้เลิศเลินกับผิวที่สะอาดสดชื่นและมีสุขภาพดีได้แล้วหลงไม่ไหวกับ5วิธีช่วยเติมรักให้หวานตลอดไม่มีเบื่อเมื่อสาวๆมีความรักย่อมต้องการให้เกิดความรักที่ลึกซึ้งคอยดูแลและแสดงความรักต่อกันอยู่เสมออย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่ความตื่นเต้นในช่วงแรกของความสัมพันธ์จะจางหายไปตามกาลเวลาคู่รักหลายคู่จึงอาจเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายความหวานที่เคยมีก็เริ่มลดน้อยลงหากปล่อยไว้โดยไม่ตรวจสอบอาจนำไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ได้หากคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณหวานชื่นและยืนยาวซึ่งวันนี้เราก็มี5วิธีที่จะช่วยให้แน่ใจว่าหนุ่มคนรักของคุณจะยังคงหลงรักคุณไปตลอดดังต่อไปนี้5วิธีช่วยเติมรักให้หวานตลอด1อ้อนนิดๆพาใจบังลองปรับวิธีการของคุณให้เหมือนลูกแมวขี้อ้อนมากขึ้นพยายามแสดงความรักกอดหอมให้กำลังใจหรือส่งข้อความน่ารักน่ารักบอกว่าคุณคิดถึงเขาและแทบรอไม่ไหวที่จะเจอกันรับประกันได้ว่าด้วยความเสน่ห์นี้หัวใจของเขาจะละลายและจะมาเคาะประตูบ้านของคุณในไม่ช้าสองเข้าใจกันมีเหตุผลเสมอการใช้ชีวิตในแต่ละวันอาจทำให้เหนื่อยมากพอแล้วเมื่อต้องเผชิญกับคนรักที่คอยจู้จี้จุกจิกทะเลาะกันและก่อให้เกิดดราม่าโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เหนื่อยใจมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องปกติที่คุณจะต้องตีตัวออกห่างจากความคิดเชิงลบเช่นนั้นดังนั้นการมีเหตุผลมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ยังช่วยให้ค้นหาวิธีแก้ปัญหาความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายอีกด้วยแนะนำให้เต็มใจที่จะเรียนรู้รับฟังและอย่าปล่อยให้อารมณ์มากำหนดการกระทำจะนำไปสู่การมีความสุขมากขึ้น3เปลี่ยนบทเป็นบทนางแมวบ้างลองลุกขึ้นมารับบทเป็นนางแมวที่มีเสน่ห์เยาวยวนนิดๆลองเรียนรู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบและรู้สึกว่าน่าหลงใหลมากจากนั้นนำมาปรับให้เป็นบทบาทใหม่ๆของคุณหากสามารถเติมเป็นความปรารถนาบนเตียงจนน่าพึงพอใจด้วยแล้วแม้แต่ผู้ชายที่เสน่ห์แรงที่สุดก็ยังต้องติดหนึบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิมีระยะห่างบ้างเล็กน้อยการแสดงตัวว่าเป็นแฟนแล้วเกาะติดเขาตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนซึ่งการทำแบบนี้อาจไม่ได้ทำให้เขารักคุณมากขึ้นเสมอไปแต่ทำให้รู้สึกอึดอัดหากคุณอยู่ด้วยกันมานานพอที่จะรู้จักไลฟ์สไตล์ของกันและกันลองให้โอกาสเขาได้อยู่กับตัวเองครอบครัวและเพื่อนๆในระหว่างนี้อย่าโตตามบ่อยเกินไปเชื่อว่าการให้พื้นที่ซึ่งกันและกันจะทำให้รู้สึกสบายใจและอยากใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมหากมีความสม่ำเสมอการแสดงความเอาใจใส่และคำนึงถึงกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่คู่รักทุกคู่จะต้องมีไม่ควรจำกัดเพียงช่วงโปรโมชั่นแต่ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแม้แต่การแสดงน้ำใจเล็กน้อยก็สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับความเอาใจใส่ที่มีต่อกันเช่นเตรียมอาหารเช้าให้เตือนให้แปรงฟันนวดหลังให้กลับจากที่ทำงานหรือเล่นกีฬาการดูแลเมื่อรู้สึกไม่สบายการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเช่นความชอบกิจกรรมโปรดและความสนใจของเขาด้วยการกระทำง่ายๆเหล่านี้สามารถทำให้คนรักของคุณตระหนักถึงความรักที่คุณมีและจะไม่อยากไปที่อื่นอย่างแน่นอนการเป็นคู่รักไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในฐานะความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเสมอไปบางครั้งอาจต้องทำตัวเหมือนเพื่อนที่ไว้ใจได้สนุกไปกับงานปาร์ตี้เล่นเกมหรือไปเที่ยวด้วยกันเป็นเหมือนพี่ที่คอยให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาและดูแลกันยามเจ็บป่วยเป็นเหมือนพยาบาลส่วนตัวทั้งยังสามารถเปลี่ยนบทบาทเพื่อดูแลกันและกันเมื่อรู้สึกอ่อนแอได้ผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำในการจัดการเรื่องเงินหรือความรับผิดชอบอื่นๆถ้าทำได้ทั้งหมดนี้รับรองว่าเขาจะรักคุณมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีเบื่อสตอบำรุงตาดูแลไตชื่ออื่นๆตอเท่ากะตอตอดานปะตาปลาไตปลายาน้อยลอปลายาน้อยผักพื้นบ้านยอดนิยมของพี่น้องปากใต้ด้านขวานไทยเราอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอาทิธาตุเหล็กโปรตีนวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสรรพคุณทางยาช่วยบำรุงสายตาช่วยเจริญอาหารป้องกันหลอดเลือดอุดตันลดความดันโลหิตลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยขับลมในลำไส้ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ช่วยในการขับปัสสาวะมีฤทธิ์ช่วยล้างไตให้ไตสะอาดขึ้นป้องกันไตเสื่อมสำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นโรคไตเป็นยาระบายยาขับประจำเดือนยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อราช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานข้อควรระวังผู้มีอาการโรคเกาต์โรคไตอยู่แล้วอาจมีผลข้างเคียงควรระมัดระวังในการรับประทานเครดิตภาพเยโชตะกูครับเนสเนียแอนมาร์สเปอร์สวานิชสุนทรนนท์เต้าหวยน้ำขิงดอกจันดอกจันสมุนไพรใกล้ตัวมุ่งเสนอสรรพคุณทางยาการนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้านดอกจันดอกจันอยากเย็นเยือกตอนเปิดพัดลมควรวางน้ำแข็งไว้หน้าหรือหลังพัดลมหลายคนคงพอจะทราบกันดีแล้วว่าหากเราเปิดพัดลมและนำน้ำแข็งมาเป็นตั้งช่วยคลายความร้อนสามารถทำได้จริงและรวดเร็วแต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าเวลาเปิดพัดลมแล้วจะวางน้ำแข็งเพื่อช่วยให้ห้องเย็นขึ้นต้องวางน้ำแข็งไว้ตรงไหนหากต้องการคลายร้อนจากอากาศร้อนควรวางน้ำแข็งไว้หน้าพัดลมไม่ใช่ด้านหลังเพราะเมื่อทำเช่นนี้อากาศเย็นจากภายนอกจะไหลเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดไว้ส
ร้างแรงดันอากาศที่ผลักดันอากาศร้อนออกจากบ้านของคุณตามธรรมชาติเหตุผลที่การวางน้ำแข็งไว้หน้าพัดลมช่วยให้เย็นเร็วขึ้นมีดังนี้อากาศเย็นจากน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งละลายจะปล่อยอากาศเย็นออกมาพัดลมจะช่วยกระจายอากาศเย็นนี้ไปทั่วห้องทำให้รู้สึกเย็นสบายขึ้นแรงดันอากาศการวางน้ำแข็งไว้หน้าพัดลมจะสร้างแรงดันอากาศที่ผลักดันอากาศร้อนออกจากห้องดึงอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาแทนที่การไหลเวียนอากาศพัดลมช่วยกระตุ้นการไหลเวียนอากาศในห้องทำให้ห้องเย็นสบายทั่วถึงเทคนิคการวางน้ำแข็งหน้าพัดลมมีข้อดีดังนี้เย็นเร็วช่วยให้เย็นสบายได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับวันที่อากาศร้อนจัดประหยัดพลังงานช่วยให้เย็นสบายโดยไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดค่าไฟฟ้าหาซื้อง่ายน้ำแข็งเป็นสิ่งของที่หาซื้อง่ายราคาประหยัดใช้งานง่ายการวางน้ำแข็งไว้หน้าพัดลมทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาหรืออุปกรณ์พิเศษลองนำเทคนิคนี้ไปใช้รับรองว่าบ้านของคุณจะเย็นสบายแม้ในวันที่อากาศร้อนอบอ้าว